สวัสดีค่ะที่นี่นะคะคือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและที่นี่ก็คือบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะณวันนี้นะคะบ้านบัวค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศนะคะที่สำคัญเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานมีอาคารฝึกอบรมและอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบถ้วนนะคะมีมัคคุเทศก์ชุมชนที่มีความชำนาญซึ่งสามารถพาท่านเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆได้ค่ะและที่นี่นะคะยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานมีการจัดการทำอาหารในระหว่างฝึกอบรมและศึกษาดูงานอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะที่นี่นะคะได้มีการจัดฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะเราไปเยี่ยมกิจกรรมการฝึกอบรมวันนี้กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณปฏิมาพรซึ่งเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าการจัดฝึกจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในเรื่องอะไรคะเป็นการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี2556เนี้ยค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ล่ะคะเพื่อให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองสู่การเป็นต้นแบบได้ค่ะกลุ่มเป้าหมายนี่มุ่งไปที่ใครเป็นพิเศษกลุ่มเป้าหมายก็คือแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะคะก็จะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอาสาพัฒนาชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนะคะรวมหมู่บ้านละ 5-6 ท่านนะคะค่ะแล้วระยะเวลาในการจัดอบรมแล้วก็หลักสูตรในการจัดอบรมครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะระยะเวลาการจัดอบรมก็จะรวมทั้งหมด3วันนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะใช้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศก็คือบ้านบัวนะคะให้เป็นจุดเรียนรู้แล้วก็เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้วยนะคะและหลังจากการจัดอบรมครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วอยากทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้คะค่ะแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็จะไปคัดเลือกครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านละ30ครอบครัวนะคะเสร็จแล้วครอบครัวพัฒนาเนี่ย30ครอบครัวก็จะเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองเรียนรู้แผนชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็จะทำแผนชีวิตของตนเองนะคะเพื่อที่จะหาจุดเด่นจุดด้อยในครอบครัวแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสาธิตของหมู่บ้านที่จะเลือกซึ่งกิจกรรมนี้จะสอดคล้องในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมที่ทำเพราะมันจะมีทั้งหมด5กิจกรรมนะคะสุดท้ายที่ทำมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดการความรู้ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อถอดออกมาให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้และนำไปเป็นต้นแบบค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แก้วคะการที่จะมาพักแล้วก็รวมการจัดอบรมอยู่ที่บ้านบัวแห่งนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องติดต่อมาก่อนเนาะว่าจะมาศึกษาดูงานประเภทไหนจะมาประเภทนอนโฮมสเตย์หรือว่ามาเช้าเย็นกับถ้าสมมติมันเป็นคณะเหมาจ่ายก็คืออยู่ประมาณ 4,000 บาทต่อคณะค่ะมันจะเป็นเหมาจ่ายแบบหนึ่งวิทยากรบรรยายในศูนย์แล้วก็วิทยากรประจำฐานแล้วก็ไอ้บำรุงศูนย์แล้วก็มัคคุเทศก์อ่ะค่ะมันจะเหมาจ่าย 4,000 บาทต่อคณะเนาะต่อคณะแต่ไม่รวมอาหารถ้าสมมุติท่านจะรับประทานอาหารที่นี่เราจะมีอาหารว่างก็อยู่ประมาณราคา25บาทต่อคนต่อมื้อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารแบบอาหารจานเดียวอาหาร2อย่างพร้อมเบรกหรือ100บาทต่อคนต่อมื้อค่ะแล้วถ้ามีมันจะเป็นขันโตกลงแค่นะลงแค่ก็อยู่150ต่อคนต่อมื้อค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าท่านจะมาศึกษาดูงานที่นี่ก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ค่ะ081
0850505430และมีอีกเบอร์หนึ่งคือ0861170845หรือจะติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงก็ได้ค่ะ0826940939ค่ะแล้วในการมาพักบ้านโฮมสเตย์ล่ะคะมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างค่ะสำหรับโฮมสเตย์ต้องติดต่อล่วงหน้ามาก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีคิวต่อคิวเขาติดต่อมาเราจะได้มีจังหวะให้ท่านเข้ามาพักเนาะมันจะคืนหนึ่งก็120 บาทต่อคนต่อคืนค่ะ20 บาทเข้ากองกลางแล้วก็100 บาทให้เจ้าของโฮมสเตย์ค่ะแต่ไม่รวมค่าอาหารนะ120 บาทค่าพักเฉยๆแล้วสามารถรองรับผู้สนใจได้มากที่สุดกี่ท่านคะก็อยู่ประมาณ100-150ในจำนวนโฮมสเตย์ทั้งหมด20 หลังค่ะหากท่านสนใจนะคะจะต้องติดต่อมาที่บ้านบัวแห่งนี้ก่อนตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านบัวหมู่ที่4ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับกับผมนายบานบุญกำนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับก็ในชุมชนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับ อยากทราบว่าในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้กี่จุดคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ๋อครับในชุมชนที่นี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเนาะก็จะมีฐานเรียนการเรียนรู้ก็คือการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับแล้วก็ฐานอาชีพเสริมก็คือการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับคือสารเข่งและซุ้มไก่นะครับแล้วก็มีอีกฐานหนึ่งก็คือเป็นการลดรายจ่ายนะครับก็คือการทำแก๊สชีวภาพแล้วก็เตาแก๊สชีวมวลนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมนั่นคือการเพาะด้วงกวางนะครับเรามีอยู่5ฐานนะครับแล้วก็มีอีกฐานนึงก็คือการทำภายแผกภายชะลอน้ำนะครับครับท่านมีแผนการท่องเที่ยวแล้วก็การดำเนินงานการดูงานยังไงบ้างคะครับที่นี่เนี่ยก็ของเรามันมีโครงสร้างนะครับของศูนย์เรียนรู้ก็จะมีประธานศูนย์นะครับผู้ดำเนินงานนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการเลขาอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีมกุเทศนะครับที่พาไปศึกษาดูงานแต่ละฐานนะครับก็จะมีมกุเทศเนี่ยตามไปทุกฐานนะครับแล้วก็มีมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมาดูวีดิทัศน์แล้วก็มีการบรรยายข้อมูลเป็นบางส่วนของในหมู่บ้านนะครับไม่ทราบว่ารายการที่ไฮทันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนนะครับออกทุกวันอาทิตย์10:30ถึง11:00ทางช่อง11ครับก็จะเป็นรายการที่ตามในเรื่องราวของพลังงานทดแทนแล้วก็โครงการต่างๆของปตท.ครับไม่ว่าจะเป็นโครงการลูกโลกสีเขียวโครงการยากแฝกโครงการรักป่าสร้างคนครับผมครับขณะนี้เราพร้อมแล้วสำหรับบ้านบัวหมู่บ้านชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนี้เนี่ยบ้านบัวพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ฝึกอบรมนะครับวันนี้ก็มีการฝึกอบรมแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราได้ปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะและโฮมสเตย์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วก็จุดเรียนรู้ต่างๆของจริงนะที่บ้านบัวมีหลายฐานการเรียนรู้ผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมที่นี่เนี่ยเราจะมีห้องฝึกอบรมนะครับอาหารการกินเนี่ยกลุ่มแม่บ้านก็ดูแลพร้อมฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราก็นอนที่นี่นะตื่นเช้ามาจนถึงมืดเลยแล้วก็ได้ศึกษาชีวิตแล้วก็ร่วมทำงานกับพี่น้องชาวบ้านบัวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับสำหรับในการเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ศูนย์ฝึกอบรมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดพะเยาต่างอำเภอนะฮะแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนพี่น้องทั่วประเทศถ้าอยากจะมาใช้สถานที่นี้นะฮะบ้านบัวสำหรับฝึกอบรมศึกษาดูงานเราพร้อมแล้วที่จะเป็นต้นแบบให้กับท่านในการนำไปปฏิบัติต่อไปนะครับขอบคุณครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2517เป็นต้นมาค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะ
และที่นี่บ้านบัวค่ะเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานที่สนใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่ค่ะพี่น้องชาวบ้านบัวนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะดิฉันจิราวันจีราการนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานจากบ้านบัวอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะ